วยเนี่ยมันเยอะมากครับที่จะเอาไปใช้สอยเขาครับแล้วก็สร้างอะไรได้อีกเยอะมากมายครับผมว่าทุกคนรู้นะว่ามันเอาไปใช้อะไรได้บ้างมันอยู่ที่ลุกขึ้นมาทำหรือเปล่าเรามองว่ามันคือต้นทุนเราที่เราจะต้องขับเคลื่อนและให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะว่าจริงๆตานีเนี่ยมันไม่ใช่กล้วยผีมันเป็นกล้วยที่สามารถมาสร้างมูลค่าได้แล้วก็มีคุณสมบัติคือราชนีกล้วยเลยแหละเพราะผมเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ส่งมอบมาให้ผมเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าแล้วก็มีค่าสำหรับครอบครัวผมหรือกลุ่มผมมากก็คือเรื่องของใบสีงานพิธีกรรมงานแทงหยวกต่างๆนั่นคือความเชื่อที่ผมเชื่อว่าบรรพบุรุษเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้กับผมและมาขับเคลื่อนจนให้เข้าในรูปแบบของสากลและปัจจุบันได้จนเป็นงานแฟชั่นขึ้นมาผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันคือเคมีจริงนะฮะแต่เราไม่หยุดนิ่งนี่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการหรือการทำงานหรือการที่ผมได้เรียนมามันคือเคมีสิ่งทอถูกไหมฮะเราก็มาดูในธรรมชาติว่าสิ่งไหนมันเทียบเท่ากับเคมีที่เราเรียนได้อย่างตัวด่างอย่างเงี้ยครับที่จะมาย้อมผ้าเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้เล่าเรียนมาแต่เราเอามาแปลงสภาพที่ธรรมชาติให้เราเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมสำคัญสำหรับผมถ้าคนตีโจทย์คำว่าอีโคให้แตกมันคืออีโคโลจีมันคือระบบนิเวศที่อยู่ในบ้านเมืองเรามาร่วมกันแบ่งปันรายได้ให้กันนะครับผมก็คือมีทั้งผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีเด็กออทิสติกแล้วก็มีชุมชนซึ่งเป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุแล้วก็มีผู้ตกงานหรือคนที่ไม่มีรายได้อะไรเงี้ยครับจะรวมตัวกลุ่มคนพวกนี้เราวางกันไว้ว่ารายได้ที่เกิดจากตานีเนี่ยเราจะกันไว้ 10% แบ่งเป็น3ส่วนนะครับ 30% เป็นการกลับมาคืนสู่ชุมชนคือคืนสู่ชุมชนในการจ้างแรงงานหรือว่าซื้อวัตถุดิบหรือว่าอะไรก็ตามอีก 10% เนี่ยจะการเก็บไว้เอาไว้สำหรับพัฒนาชุมชนซึ่งศูนย์เรียนรู้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาลานวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทำให้ชุมชนทุนการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามันคือตัวตนของตานีจริงๆเพราะผมพูดอยู่แล้วว่าตานีทอสละออกนั่นคือตนเนี่ยคือความยั่งยืนคือตัวตนของตานีแหละครับที่หล่อหลอมขึ้นมาแล้วก็ทำร่วมกับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้มันเป็นพลังที่เหนียวแน่นแล้วก็สามารถถ้าทำคนเดียวสิความยั่งยืนไม่มีหรอกแต่อันนี้มันทำร่วมกันทั้งชุมชนทุกคนเห็นทุกคนทำทุกคนรู้ทุกคนตอบได้นั่นคือพลังครับที่ทำให้ยั่งยืนDo Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี